ชาติบ้านเมืองไม่ได้กำลังไม่ได้จะชูแต่อาต่อยกูทำไมวะนี่โอ้ยอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยลิ้นเจอหน่อยนี่เจอเข็มขัดสายดำหน่อยวะนี่นี่นี่เฮ้ยลิ้นเยอะเหรอเสียดายนะนี่จักรวาลไงซอมบี้มันรอดไปได้แต่มันก็รอดไปด้วยความเจ็บปวดนะงั้นเนี่ยจักรวาลมันคลั่งแน่เพราะว่าแผงของมันเนี่ยถูกเราดัดหลังแทบหักอ่ะแต่หลังมันก็ยังไม่หักนะก็เหมือนกับงูอ่ะถ้าตีมันหลังไม่หักเนี่ยมันจะย้อนมาฉกพวกเราอีกได้นะก็ดีเราไม่ต้องตามหามันไงน้อยที่ว่าไม่น่ากลับไปซ่อนตัวอยู่ที่เดิมเพราะเรามีหลักฐานมากมายที่เล่นงานมันได้มันต้องหาที่ซ่อนตัวเงียบๆสักพักรอเอาคืนเราเพราะนั้นบอกทุกคนว่าอย่าประมาทผู้กำกับฮะพี่แสงผู้กำกับทำยังไงผมไม่ได้โง่ปล่อยให้ผมยืนตากแห้งกลางแดดแบบไร้จุดหมายแบบนี้เหรอฮะก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระทันหันเราก็ต้องตามเกมให้ได้คือเราก็รู้กันอยู่ว่าจักรวาลมันเจ้าเล่ห์ขนาดไหนแล้วข้อมูลที่ปีแสงได้มาเนี่ยพี่บอกให้เลยมันก็คือแผนปั่นหัวของเราเหมือนกับทุกครั้งเลยไม่แต่พุ่งกับไม่บอกผมสักคำเลยอย่างเงี้ยเหรอปีแสงมันไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเผื่อว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปเจอพวกมันที่นั่นก็ได้ผู้กำกับก็เลยให้นายเนี่ยไปเฝ้าพวกมันเอาไว้เฝ้าไว้กับองศาสองคนใช่โดยที่คนอื่นอยู่ที่อื่นกันหมดโอ้โหนี่เงียบไปเลยปีแสงฉันไม่ชอบน้ำเสียงของนายเลยว่ะทำไมพี่แม็กถ้าเป็นพี่พี่จะรู้สึกยังไงฮะผมว่าไหมพี่วอยิ่งกว่าผมซะอีกนึกว่าปากหมาเหรอวะน่าๆๆนี่เป็นความผิดพี่เองที่ไม่ได้เคลียร์ให้เข้าใจกันก่อนเริ่มงานทั้งหมดนะแต่พี่ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอย่างที่พี่ทำนี่เพื่อหน่วยงานทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าพี่ขอโทษพี่แสงกับองศานี่พี่มานัดไปขอโทษมันทำไมอ่ะปีแสงอ่ะผมก็ไม่ต้องการคำขอโทษเหมือนกันแต่ผมต้องการคำอธิบายและที่ผู้กำกับอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยไม่พอหรอกปีแสงลองมามองอีกมุมนะถ้าเกิดพวกเราทุกคนเนี่ยไปตามที่นายบอกทั้งหมดเราจะได้ตัวพวกนั้นไหมการทำงานเป็นทีมอ่ะมันต้องรู้จักเสียสละเว้ยปีแสงเอ้าเฮียหลงเฮียหลงพูดแบบนี้หมายความว่าไงเฮียหลงหาผมเห็นแก่ตัวเหรอแล้วที่ผมทำอยู่เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อหน่วยเราเหรอใจเย็นก่อนนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนี้หรอกนะครับผมเข้าใจเหตุผลของผู้กำกับดีทุกอย่างและผมก็เชื่อว่าหมวดพี่แสงเข้าใจเหมือนกันแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่มีหงุดหงิดบ้างที่เราโดนปล่อยกอกกันอย่างเงี้ยครับเงียบไปเลยองศาไม่ต้องมาคิดแทนฉันฉันคิดเองและพูดเองได้พูดได้อ่ะแล้วพูดรู้เรื่องไหมฮะเริ่มโมโหแล้วว่ะนี่ฟังนะเว้ยฉันไม่เชื่อข่าวจากไอ้สกัดหรอกเพราะว่าคนอย่างสกัดเนี่ยมันตามเกมมาจากจักรวาลไม่ทันอยู่แล้วแล้วพอเราส่งคนไปเจาะข่าวเนี่ยผลลัพธ์ก็ได้อย่างที่เห็นไงแกกับไอ้สกัดอ่ะก็เป็นได้แค่เครื่องมือของมันเหมือนเดิมเหรอเว้ยเดี๋ยวก่อนนะครับส่งคนไปเจาะข่าวใครล่ะครับพี่ขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะคือช่วงนี้มันไว้ใจอะไรไม่ได้อะนะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้สกัดเนี่ยมันจะกลายเป็นเป้าหมายต่อไปของจักรวาลหรือเปล่าถ้าปีแสงไปพัวพันอยู่งั้นจะติดร่างแหไปด้วยเอานะเดี๋ยวนะหมายความว่ายังไงพุ่มกับหมายความจะให้ผมถอนตัวเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมมั่นใจว่าไอ้สกัดเนี่ยมันต้องรู้อะไรมากกว่าที่พวกเรารู้ก็เห็นแล้วนี่ว่าสิ่งที่มันรู้เป็นยังไง
ดีคือตอนนี้ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าทุกคนมองผมเป็นอะไรมองผมเป็นไอ้อวดดีอวดเก่งเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็ตามผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ผมคิดไม่ผิดเดี๋ยวผมตามไปดูหมวดพี่แสงครับพี่ทำไปเพื่อชาติบ้านเมืองไปพุทธชาติบ้านเมืองไปพุทธชาติบ้านเมืองขอบคุณนะเชียร์เมื่อกี้นี้ฉันไปหาพี่สกัดที่คอนโดมาค่ะแต่ว่าเขาไม่อยู่แล้วอะค่ะแล้วห้องอะก็ถูกรื้อคนจะไม่เหลือสภาพเลยอะค่ะคือคุณสกัดเขาหนีตำรวจไปแล้วอะฮะผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกคุณหนีไปแล้วเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะผมว่าคุณอย่าเพิ่งรู้ดีกว่านะฮะแล้วคุณจะปล่อยให้ฉันคลั่งตายเพราะไม่รู้ว่าพี่ชายตัวเองเป็นตายร้ายดียังไงเหรอคะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือแต่ผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะถ้าคุณเข้าใจนะคะคุณก็บอกฉันสิคะว่าเขาอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้ฉันตื้อไปหมดแล้วอะค่ะโอเคถ้าเอางี้ดีกว่าครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปหาคุณเองพี่ชายของคุณเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วแต่ฉันอยากจะเห็นกับตาตัวเองอะค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างคุณเชื่อผมสิครับคุณเอเชียยิ่งคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชายคุณเลยเนี่ยยิ่งทำให้เขาปลอดภัยที่สุดแล้วตกลงว่าคุณจะใจร้ายไม่ยอมบอกฉันจริงๆใช่ไหมคะว่าเขาอยู่ที่ไหนอะขอบคุณน้องฟ้ามากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาช่วยพี่เรื่องของขวัญเนี่ยพี่องสายไม่บอกฟ้าเลยนะคะว่าจะซื้อของให้สาวที่ไหนอ่ะอุ้ยไม่ใช่สาวที่ไหนหรอกครับคือเป็นน้องสาวเพื่อนพี่เองอ่ะพอดีเพื่อนพี่เขาอยากเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวอ่ะครับแล้วมันติดราชการชายแดนอ่ะมันเลยวายให้พี่เป็นธุระให้อ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วพี่องสาวพอจะรู้ไหมคะว่าเขาชอบของแบบไหนอ่ะคือน้องสาวเขาก็รุ่นเดียวกันกับน้องฟ้านี่แหละครับพี่ว่าน่าจะชอบอะไรคล้ายๆกันน่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาตามพี่ฟ้าชอบแล้วกันนะคะได้เลยครับดีเลยอ่ะไอ้ตัวผู้หญิงเดี๋ยวนี้ฉันจะแขนนี่ตายน้องฟ้าเล่าแบบพวกนี้ไว้นะครับจะต้องการอะไรให้มันมากมายให้มันวุ่นวายเพียงเธอนั้นใส่ใจกัน